ในส่วนของการฟื้นฟูกิจการธนาคารนะคะตอนนี้ก็เข้าคณะกรรมการชุดใหม่ก็เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่สิงหาคมปี57นี่ก็มันก็เกือบจะครบปีก็คือได้10เดือนแล้วนะฮะมันก็เริ่มเห็นกันแล้วว่าผลการทำงานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็คือพยายาม1พยายามเพิ่มสินเชื่อดีที่เราเรียกว่าพูดโลนขึ้นมาให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มได้เนี่ยเราก็จะต้องปรับปรุงระบบหลายสิ่งหลายอย่างในธนาคารซึ่งตอนนี้เราคิดว่าระบบหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันทำงานได้ดีแล้วนะคะแล้วการที่เราเพิ่มกู้โลนได้เนี่ยถามว่าทำไปทำไมเพราะว่ามันทำให้ธนาคารเนี่ยมีรายได้คือมีดอกเบี้ยรับเพิ่มนะฮะซึ่งจะนำมาซึ่งผลกำไรนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไอตัวกู้โลนเนี่ยก็คือการให้กู้กับ SMEซึ่งธนาคารเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะควรจะเป็น SME รายที่ไม่ใหญ่นักที่เขาไม่สามารถเข้าไปกู้ยืมเงินจากแบงก์ของเอกชนได้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการทำพันธกิจไปด้วยในตัวนะฮะนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่พยายามจะทำเนี่ยก็คือจะต้องลดไอ้จำนวนลูกหนี้ไม่ดีที่เราเรียกว่า NPL เนี่ยลงไปให้ได้นะคะตอนที่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยมันก็มีอยู่ 35,000 ล้านบาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ 27,000นะฮะแล้วก็เราก็คิดว่าถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะย่อลงไปลดลงไปให้เหลือประมาณสัก 20,000 ล้านให้ได้ถามว่าวิธีลด NPL ที่เราอยากจะทำมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ค่ะเพื่อเปลี่ยนเขาจากสถานะที่เป็นลูกหนี้ที่จ่ายชำระไม่ได้มาเป็นลูกหนี้ที่ชำระได้บ้างนะฮะจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยกับลูกหนี้ที่กิจการของเขายังพอไปได้เพื่อเขาจะรักษากิจการของเขาไว้แล้วก็สามารถที่จะรักษาการจ้างงานการซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆการค้าขายมันจะไม่หยุดชะงักนิ่งไปนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไม่สามารถจะปรับโครงสร้างหนี้ได้เนี่ยก็มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องขาย NPL นี่ออกไปเพราะมันมีจำนวนเยอะมากธนาคารคงดูแลเองไม่ไหวนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่สองที่อยากทำอีกสิ่งนึงที่พยายามจะทำให้ได้จริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือการพัฒนาผู้ประกอบการนะอันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแผนฟื้นฟูเลยแต่คิดว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญมากๆของธนาคาร SME เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะฮะดังนั้นนอกเหนือจากว่าให้สินเชื่อไปแล้วเนี่ยต้องดูแลพัฒนา SME นั้นเนี่ยให้เขายกระดับการทำธุรกิจของเขาขึ้นมาเพื่อจะสามารถทำธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทำไปบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะคือไปร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆมหาลัยต่างๆเนี่ย5มหาลัยอยู่ในภูมิภาคเนี่ยนะคะตั้งแต่ทางมหาลัยล้านนาอุบลราชภัฏยะลาหรือแล้วที่ราชบุรีแล้วก็ที่ขอนแก่นนะคะอาจจะไปเข้าไปให้การโคชชิ่งมากกว่าลูกค้าซึ่งเราตั้งเป้าไว้ 3,500 รายก่อนนะฮะกู้เงินธนาคารไปช่วยเขาให้ทำปรับปรุงการผลิตของเขาให้มันกระฉับกระเฉงดีขึ้นมีต้นทุนที่ถูกลงนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะพยายามช่วยเหลือไปถึงด้านการตลาดการขายของนะฮะตรงนี้เป็นการพัฒนาซึ่งอยากทำมากๆแล้วก็คิดว่าจะทำต่อไปแล้วตรงนี้ต้องขอบพระคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมให้งบประมาณที่ทำตรงนี้ไป92ล้านบาทนะคะสำหรับปีเนี้ยปี58ก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ปีต่อไปในปีข้างหน้าเนี่ยปี59ก็อยากจะขออนุญาตว่าถ้าให้งบมาเราก็จะพยายามทำในสิ่งนี้อีกนะคะอันนั้นก็เรื่องที่2นะฮะก็อันที่1ให้แบงค์ปล่อยกู้โลนได้อันที่2แก้ NPL อันที่3พัฒนาSME ด้านที่4เนี่ยค่ะอันนี้ย้อนกลับมาต้องมาเข้าเรื่องฟื้นฟูนิดหนึ่งนะฮะเรื่องแผนฟื้นฟูคือไม่ละเลยกับการกระทำที่ผิดคือตรงไหนที่มันมีการกระทำที่ผิดเนี่ยก็ต้องไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงและพยายามที่จะลงโทษคนที่ทำผิดเนี่ยให้มันเหมาะสมกับโทษที่เขาสมควรได้รับเพราะทำให้องค์กรเสียหายเพราะว่าการทำอาจจะมาบางท่านอาจจะบอกโอ้ยลงโทษคนผิดแล้วมันไม่ได้ช่วยทำให้ธนาคารได้กำไรมากขึ้นแต่มันเป็นแบบอย่างนะคะจะทำให้คนที่อยู่เนี่ยคิดว่ามั่นใจอ่ะและเห็นชัดเจนว่าการที่ทำผิดไปเนี่ยมันถูกลงโทษเขาจะได้ไม่อยากทำอีกเพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจธนาคารเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเยอะมันมีแรงจูงใจที่จะทำให้คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่ได้นะฮะและอีกอันนึงที่เราต้องพยายามทำให้มากที่สุดเนี่ย
ก็คือการพยายามตั้งระบบในธนาคารขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องการให้สินเชื่อให้มันมีการพิจารณาสินเชื่อที่วิเคราะห์ในศักยภาพของลูกค้าที่เหมาะสมกับสภาพของลูกค้าเมื่อเขาเข้ามาเป็นลูกค้าของธนาคารแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูแลลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยให้เขาไม่ตกไปเป็นหนี้เสียซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพนักงานในธนาคารเป็นพันๆคนซึ่งตรงนี้ต้องสร้างระบบงานอันนี้ขึ้นมาให้ได้เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันก็ทำอยู่ตลอดเวลานะคะและอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโครงการร่วมลงทุนในกิจการ SMEหรือว่าที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า SME Private Equity Trust Fund นะคะเป็นโครงการลงทุนภายใต้กระทรวงการคลังคือ SME เล็กๆเนี่ยค่ะเขาจะที่เขามีศักยภาพเนี่ยเขาจะขยายกิจการขึ้นมาเป็นขนาดกลางเนี่ยยากมากเพราะว่าเขาไม่สามารถจะพึ่งเงินกู้ได้ทั้งหมดคือ 1. กู้ไม่ได้เพราะไม่มีหลักประกัน 2. แม้มีหลักประกันเหลือถ้ากู้มาก็จะหนี้สินเยอะมากจนทำแล้วมันไม่คุ้มถ้าได้มีการสักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเอาเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนร่วมกับเขาเติมให้เขาเพื่อที่เขาจะขยายเนี่ยเขาทำมะพร้าวส่งสหรัฐเขาอยากจะมีเครื่องจักรเพิ่มเพื่อจะขยายตลาดไปที่ EU หรือจะครอบคลุมให้ทั่วทั้งประเทศสหรัฐอย่างเงี้ยเราก็ไปลงทุนกับเขาเขาก็สามารถจะซื้อเครื่องจักรเพิ่มได้อีกบริษัทนึงผลิตเครื่องสำอางทั้งส่งออกทั้งขายในประเทศก็อยากจะมีเครื่องจักรเพิ่มเหมือนกันประมาณนี้ที่เราจะเข้าไปร่วมลงทุนกับเขานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ SME ขนาดเล็กของเราเนี่ยข้ามวัฏจักรขึ้นมาเป็น SME กลางได้ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นประเทศไทยเนี่ยพูดกันตลอดใช่ไหมคะว่ามีกิจการ SME 2ล้าน7แสนกิจการแต่ว่าเป็นขนาดกลางเนี่ย 40,000 เองมันไม่พอฮะที่จะพาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างโชติช่วงชัชวาลมันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องสร้าง SME ขนาดกลางเนี่ยค่ะที่เขาถือธงนำธงชาติไทยเราเนี่ยไปปักไว้ที่ประเทศเพื่อนบ้านไปขายส่งขายปลีกหรือทำอะไรที่แข็งแรงเข้มแข็งจริงๆไม่อย่างนั้น SME ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นมีแต่ขนาดเล็กกับขนาดจิ๋วพอเวลามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเศรษฐกิจชะลอตัวก็ล้มเซกันระเนระนาดไม่สามารถที่จะปักหลักดูแลตัวเองได้อะค่ะต้องสร้างคนที่เข้มแข็งแล้วดูแลตัวเองได้ขึ้นมาเนี่ยให้เป็นหลักเพื่อให้คนเล็กๆ เนี่ยมาเกาะเขาอีกต่อนึงนะคะก็ถ้านับตามตัวเลขผ่านแผนพื้นฟูหรือไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในวินิจฉัยของธนาคารเพราะว่ามันอยู่ตามความกรุณาของซูเปอร์บอร์ดนะฮะแต่ว่าเราก็ได้เสนอต่อซูเปอร์บอร์ดไปว่าเช่นธนาคารจะพยายามมีผลกำไรให้ได้ธนาคารพยายามจะลด NPL ให้เหลือประมาณไม่เกิน 20,000 ล้านให้ได้ธนาคารจะพยายามปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ SME เล็กๆได้ประโยชน์ถึง 40,000 ล้านให้ได้อะไรประมาณนี้ถ้าเรามองดูตัวเลขเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งไปพยายามจะปรับปรุงระบบการให้สินเชื่อของธนาคารเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้ได้ถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็จะพบว่าธนาคารน่าจะทำตามตัวเลขเหล่านี้ได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมนะฮะแต่สำหรับการพิจารณาในส่วนที่เป็นนามธรรมอันนี้เรียนว่าไม่ทราบจริงว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะนามธรรมนี่มันเราไม่สามารถจะคาดคะเนได้ใช่ไหมคะ